ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่จุม๋มโสภิทั์ท่านใต้นะคะวันนี้หลังจากที่กินมารกกใหกกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบล็คเบอร์รีนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตดำนะคะกับซินนามอนจะได้ช่วยเผาผลาญไขมันนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตก็เป็นช่วยตัวบำรุงสมองวันนี้ก็จะมาให้ชมค่ะ jam dodger ฮะนี่เป็นบิสกิตของคนอังกฤษซึ่งทุกคนรู้จัก่ะคนที่เกิดที่นี่นะฮะพี่จุ๋มก็นึกอยากจะกินบิสกิตสักอันหนึ่งก็เลยเอามาโชว์ให้ดูค่ะเพราะว่าถ้าน้องมาที่นี่นะคะน้องก็จะรู้ว่าไอ้ jam dodger ในมันเป็นของที่คนอังกฤษชอบมากเนี่ยค่ะเขาจะทานกับกาแฟนะคะเป็นรูปหยยัวใจมีแจมอยู่ตรงกลางค่ะจุ๋มก็จะกินสักชิ้นหนึ่ง เอาช่วยช็อกโกแลตมาลับนะฮะ,ฮะตรงกลางนี่มันก็จะเป็นเหนียวเหนียวคิดว่าเป็นสตรอบเบอรี่เออราสเบอรี่เฟเวอร์รนะฮะบิสกิตมันก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะฮะมีน้ำตาลถ้ากินอย่างเดียวก็ไม่ดีนะฮะเราต้องกินผักผลมไม้ อืมก็มีแต่คาร์โบไฮเดรตไม่แต่น้ําตาลนะฮะก็กินให้หายอยากหนึ่งอันแล่คนอังกฤษเขาชอบมากนะฮะถ้าน้องมีอะไรให้เขากินแบบเนี้ยเขาจะติดใจนะฮะคือตอนที่เนี่ยเขาทำวิสกิตใส่เรือไปกินทางไกลคนอังกฤษเนื่องจากประวัตินะฮะ กนังกษิษเนี่ยเขาจะทำเค้กแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่นานถูกไหมเขาก็ทำบิสกิตให้เป็นอาหารแห้งใส่ป,ปี๊บแปดปีที่ปิดสนิทนะฮะบ้านเราเรียกปี๊บของเขาเรียกทินนะฮะมันก็จะมีทินสวยๆนะฮะใส่บิสกิตไปคือมันลมเข้าไม่ได้นะคะมันก็จะกรอบนานอร่อย นะคะอ,องกลางมันก็จะเป็นเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะคะอร่อยดีกินกับชากาแฟนะคะคนอังกฤษชอบมากนะคะถ้าถ้าน้องเอ่อเสิร์ฟกาแฟให้คนอังกฤษเนี่ยถ้าจะมีไอพวกบิสกิตอะไรพวกนี้นะคะก็เขาก็จะชอบนะคะเพราะเขากินประจำกินทุกวันว่าอย่างนี้แล้วกันนะสามีพี่ก็ชอบมาก แต่ตอนนี้เขาไปสวรรค์แล้วะก็มีความสุขเขาไม่ต้องกินละเขาก็อิ่มบุญนะคะก็ส่งบุญให้ทุกวันค่ะโอเคนะคะถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์คนไทยอย่าลืมนะคะส้มตําของเราข้าวเหนียวแบล็คเบอร์รี่ของเราเนี่ยสุดยอดอาหารฮะกะหล่ำปีผักสดผักจิ้มน้ําพริกมีคุณค่าทางอาหารค่ะนะไอเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นการเรียนรู้ให้รู้ว่าเออนะคนคังกิษเขาชอบกันแบบนี้นะเราก็ อยู่ตามเขาเรียกอะไร When in Rome do as the r o m a n do โอเคก็เข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามนะคะถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์ค่ะพี่จุ๋มสุพิทัศน์ทนเตอร์ค่ะวันนี้ก็กินมะละกอแล้วสบายท้องแล้วกินไข่เจียวกับข้าเนียวดำนะคะอร่อยแล้วค่ะแล้วก็กลำลังปีมีความสุขแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ไปถวายพระตาหารเป็นสังฆทานต่อค่ะ พี่จุ๋มค่ะโสพิทอทันเตอร์นะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะ